คุณหมอดาวนะคะหรือว่าเป็นคนเสื้อแดงเก่าเลยนะณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมี่จะพาทุกคนไปรับฟังความเจ็บช้ำน้ำใจนะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราพูดเนาะว่าปัจจุบันเนี้ยมันทำให้คนเสื้อแดงก็ตาสว่างคนเสื้อแดงหลายคนเลยที่เลิกสนับสนุนเพื่อไทยเลิกรักทักษิณแล้วก็หันมาสนับสนุนคุณพิธาแล้วยังไม่พอนะยังมีพวกที่เป็นสลิ่มตาสว่างจากเผด็จการแล้วก็หันมาสนับสนุนคุณพิธาด้วยเช่นกันแต่คุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงก็แตกคอกันนะเพราะว่าอย่างที่เราพูดเลยว่าคนเสื้อแดงที่ตาสว่างจากทักษิณก็มีแล้วบางคนก็ยังเอาง่ายๆว่ายังซื่อสัตย์กับทักษิณเนี่ยแหละแต่เขาเห็นถึงความไม่ชอบธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณพิธาด้วยแต่คุณรู้ไหมคะว่าก็จะมีพวกคนเสื้อแดงที่เป็นคนที่หลับหูหลับตาเป็นพวกแดงอวยเจ้าหรือเป็นพวกแดงพระบรมหรือเป็นพวกแดงที่ไม่สนอะไรใดๆสิ้นก็คือขอให้เป็นโทนี่ขอให้เป็นทักษิณขอให้เป็นแมวเนี่ยกูจะตายตาหลับละก็เลยเนี่ยเกิดการแตกแยกทีนี้สิ่งที่มีจะเล่าก็คือคุณหมอดาวหรือว่าเจ้าของเพจนะคะประดับดาวคนเดิมคนนี้เขาเป็นคนเสื้อแดงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ K3 ถุยด้วยหรือว่านางแบบปีใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะก็คือเหมือนกับว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยก็ฟาดฟันหมอดาวเนี่ยแหละก็คืออ้างว่าเฮ้ยมึงเป็นใครมึงคิดว่าตัวมึงเป็นแบบคนสนิทมากนักหรออะไรเงี้ยแต่ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือคุณหมอดาวเนี่ยเหลืออดนะคะจนกระทั่งวันนี้เขาออกมาโพสต์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันมาดูกันนะคะว่าหมอดาวเนี่ยแสดงความคิดเห็นในเคสนี้ว่าอย่างไรหมอดาวเป็นคนเสื้อแดงเต็มตัวนะแล้วสนิทกับทักษิณด้วยถ่ายรูปกับคุณยิ่งลักษณ์ก็คือเรียกว่ากอดคอร้องไห้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหมอดาวเนี่ยสนับสนุนคุณพิธามาอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวมิจะขอย้อนกลับไปนะตั้งแต่เมื่อ6วันที่ผ่านมาคร่าวๆนะคะคุณหมอดาวเนี่ยบอกว่าพิธาเนี่ยแถลงเอาไว้ว่าวันที่19ถ้าโหวตไม่ผ่านก็จะเปิดทางให้เพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลภายใต้ MOU ที่8พรรคได้ทำกันเอาไว้ก็คือคล้ายๆว่าเป็นการแสดงสปิริตของทางคุณพิธานี่แหละซึ่งหมอดาวเนี่ยชื่นชมนะคะในขณะที่เขาเป็นเสื้อแดงนะเสื้อแดงแบบแท้ๆเลยนะอย่ามาบอกว่า IO นะเพราะว่ามีรู้จักคนคนนี้แล้วก็เขาเป็นคนเสื้อแดงจริงๆโดยเนื้อแท้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาเมื่อ5วันที่ผ่านมามีคาร์ม็อบหมอดาวเนี่ยก็บอกว่าคาร์ม็อบเนี่ยนำทีมกันไปยื่นใบลาออกให้กับสว.ผู้นำเหล่าทัพนะคะเริ่มตั้งแต่ที่กองบัญชาการทหารบกแล้วก็ไปถึงกองบัญชาการกองทัพเรือแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อมาเนี่ยหมอดาวโพสต์นะคะบอกว่าให้กำลังใจก้าวไกลทุกคนเลยนะคะต่อมามีการสัมภาษณ์นะคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าเรียกร้องให้ก้าวไกลเนี่ยเสียสละให้พิธาเนี่ยเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้านซะหมอดาวเนี่ยโพสต์เลยว่าวุฒิภาวะของเสรีพิสุทธิ์อยู่ตรงไหนต่อมานะคะหมอดาวได้โพสต์ภาพทักษิณแล้วก็สมชายสมัครนะคะและยิ่งลักษณ์ธนาธรพิธาอยู่ในเฟรมเดียวกันนะคะก็คือเป็นการบ่งบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่6คนได้รับแล้วก็ถูกกระทำภายใต้พรรคเนี่ยแหละภายใต้พรรคของทักษิณแล้วก็พรรคของสีส้มเนี่ยแหละแล้วคุณหมอดาวเนี่ยก็ได้บอกว่าเกมการเมืองไทยเนี่ยวนอยู่ที่เดิมนั่นคือความเจ็บปวดของคุณหมอดาวนะคุณหมอดาวเขาบอกเขาอัดอั้นมากเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในทุกๆเหตุการณ์อยู่ในทุกๆโมเมนต์แล้วเขาเนี่ยเคยแบบว่ากอดคอร้องไห้มาเรียบร้อยแล้วทักษิณยิ่งลักษณ์มันเป็นความเจ็บปวดที่เขาหาทางออกไม่เจอแล้วเขาไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปไตยด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณเห็นความใจใหญ่ของเขาไหมคะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างถึงแม้ว่าจะรักทักษิณถึงแม้ว่าจะเป็นคนแดงในสายเลือดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพิธาเนี่ยเขาก็รับไม่ได้ไงเขาบอกว่าแล้วมันก็ควรที่จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นว่าไอ้พวกนางแบกทั้งหลายเนี่ยหันมาด่าคุณหมอดาวนะคะว่าแบบคือเหมือนกับว่าใส่ไฟอย่างเต็มที่นี่ถึงได้เล่าให้คุณฟังไงว่าคุณเห็นไหมคะว่าคนเสื้อแดงที่เป็นเสื้อแดงแบบดอๆอ่ะที่ออกมาถ่มถุยพิธาออกมาสมน้ำหน้าพิธาที่มีได้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นคลิปสั้นแล้วเห็นลุงเขาจั่วว่าเป็นท่าแท้ของคนเสื้อแดงอันนี้เรามองว่าเป็นเสื้อแดงที่ไม่มีเหตุผลนะก็คือมาสมน้ำหน้าพิธานะคะแล้วก็ย้อยเย้ยพิธาอะไรแบบนี้ซึ่งคุณเห็นไหมคะนี่คือความต่างของหมอดาวแล้วหมอดาวเนี่ยบอกว่ามันจะไปทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพราะทุกคนเนี่ยก็ตกที่นั่งเดียวกันเหมือนที่มีได้เล่าว่ามีทั้งคุณทักษิณคุณสมชายคุณสมัครยิ่งลักษณ์นะคะธนาธรแล้วก็พิธาทุกคนโดนลักษณะเดียวกันมันน่าจะเป็นการเห็นอกเห็นใจกันมากกว่า
ต่อมานะคะคุณหมอดาวประกาศลั่นเลยนะคะเมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าก้าวไกลไม่ต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านค่ะโอ้โหนี่ขนาดคนเสื้อแดงนะบอกก้าวไกลไม่ต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านค่ะอยู่รวมกันไปแบบนี้แหละถ้าเรือหายก็เรือหายเท่ากันหมดเลยสำหรับอีคนที่มีแค่1เสียงไม่ต้องออกมาตะคอกมากก็ได้ก็คือเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแหละไม่ต้องมาขอให้ใครเสียสละเป็นกูเนี่ยนะกูจะถีบตกเรือให้หมดเลยใครว่ายน้ำเป็นก็รอดส่วนใครที่เป็นภาระให้กับประชาชนแบกก็จุดๆๆมันเลยนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยอหอนะคะอหอที่ไม่ได้แปลว่าโอโหนะคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบในสิ่งที่กูโพสต์ก็ไม่ต้องเข้ามาสอใส่เกือกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาโพสต์ไปเลยนะก็อย่างที่มีได้พูดแหละว่ามันก็จะมีอย่างพวกปีใหม่พวกอะไรเงี้ยก็คือด่ากันผ่าน Facebook เนี่ยแหละแล้วไม่กล้าด้วยนะแบบคล้ายๆว่าไม่กล้าระบุตัวซึ่งหมอดาวเขาก็ท้าเลยว่ากูเนี่ยคนจริงให้เข้ามาตัวต่อตัวได้เลยก็คือกล้าที่จะแท็กชื่อหรือว่ากล้าที่จะเอ่ยหรือว่าหมายถึงหมอดาวอะไรประมาณนี้ก็ตลอดเวลาก็คือปีใหม่ก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาส่องหมอดาวก็เลยบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบตัวที่เขาโพสต์เนี่ยก็ไม่ต้องเข้ามาอ่านนะคะก็ต่อมานะคะล่าสุดเลยหมอดาวเนี่ยอัดอั้นตันใจ11ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหมอดาวบอกว่าใครจะรักเพื่อไทยมากขนาดไหนไม่รู้แต่กูเนี่ยรักเพื่อไทยในแบบของกูไม่เคยเคลมตัวเองว่ากูแดงมากแดงสุดโคตรแดงตั้งแต่เกิดทั้งที่ว่ากูเนี่ยไปแทบทุกม็อบเลยช่วยแทบทุกที่กูเนี่ยให้กำลังใจเพื่อไทยมาตลอดก่อนหน้านี้เนี่ยกูไม่เคยเล่น Facebook แต่กูไปหมดทั้งราชประสงค์ข้อครัวข้อควายเนี่ยกูไปมาหมดอยุธยาเชียงใหม่ปทุมพัทยาไปทุกที่สมัยขังนักโทษหลักการเมืองที่หลัก4กูก็ไปทุกวันพุธใกล้เที่ยงเนี่ยก็ขับรถออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปเยี่ยมพวกเขาไปฝากเงินให้ไปคุยผ่านโทรศัพท์ผ่านกระจกทั้งที่ว่ากูเนี่ยไม่รู้จักพวกเขาเลยสักคนหนึ่งสมัยแอดมินเพจต่างๆสมัยโรมตั้งแต่หลายๆคนยังเป็นนักศึกษากูก็เคยไปเยี่ยมไปนั่งรอรับที่หน้าเรือนจำไปรอรับแทบทุกรุ่นนั่งตั้งแต่เย็นจนมืดยุงกัดทั้งตัวกูก็รอให้น้องเขาออกมากูเนี่ยให้กำลังใจแล้วกูก็กลับราชมังคลากูก็ไปแทบทุกวันจนถึงวันที่โดนล้อมปราบกูก็ช่วยคนแก่ที่ปีนรั้วข้ามข้างนอกหนีมาข้างในตะโกนช่วยกันนักศึกษาชุมนุมโดนล้อมแล้วก็หนีกลับไม่ได้กูก็ขับรถไปวนรับกูเนี่ยลงในเพจเพื่อที่จะบอกเส้นทางแจกของแจกอาหารนอนที่ท้องสนามหลวงกูทำเพื่อใครอ่ะกูก็ทำเพราะอยากเห็นคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยชีวิตนั้นจะได้ดีขึ้นไม่อยู่กับพวกโกงกินใครทำเพื่อประชาชนกูก็ให้กำลังใจเขาหมดแหละกูเห็นนะกูเห็นนายกทักษิณนายกปูถูกกระทำกูก็รู้สึกสงสารสมัยนายกปูเนี่ยนะกูไปให้กำลังใจแทบทุกที่บางทีเนี่ยตีห้ากูก็ไปรอรับดอกไม้จัดช่อสวยๆไปให้นายกปูที่หน้าศาลสุขเว้นสุขนายกปูขึ้นศาลกี่นัดกูก็ไปนับไปคอยให้กำลังใจลองไปนับดูกูเนี่ยขาดเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองกูเห็นนายกปูถูกด่าถูกกระทำเห็นนายกปูร้องไห้นายกปูเนี่ยเคยกอดกูแน่นมากร้องไห้จนกูสั่นไปหมดกูแค้นไหมอ่ะสมัยนายกทักษิณโดนถอดยศกูก็ร้องไห้ร้องทำไมไม่รู้แต่กูรู้สึกว่าทำไมพวกห่านลากพวกนี้ถึงได้ลุมกินโต๊ะชินวัตรรุมเพื่อไทยที่ทำเพื่อประชาชนลุมเป็นพวกจุดๆๆหมู่กูเนี่ยโกรธกูเนี่ยเกลียดกูไปแสดงออกโดยร่วมชุมนุมไปเติมคนไปม็อบเนี่ยกูช่วยแม่ค้าทุกที่อันไหนมีแล้วก็ซื้อทำไมก็ไม่รู้ซื้อมาให้เพื่อนก็ได้ของแม่ค้าก็ได้เงินร้องไห้อยู่กับการเมือง2ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่นายกยิ่งลักษณ์หนีคือกูดีใจที่นายกยิ่งลักษณ์ไม่ต้องมาทนทุกข์ในประเทศนี้อีกต่อไปแล้วอีกวันนึงก็คือที่ศูนย์ราชการกูไปรอฟังคำตัดสินของพรรคไทยรักษาชาติแล้วถูกยุบพรรคมึงเชื่อไหมว่ากูเนี่ยปิดหน้าร้องไห้หนักมากทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพรรคไทยรักษาชาติจะต้องโดนยุบก็คือพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนฝั่งพรรคประชาธิปไตยเนี่ยนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์นายกสมชายนายกสมัครคนลี้ภัยมันโดนมาทุกอย่างแล้วไงคนเสื้อแดงเนี่ยมันถึงได้ถูกกดทับแค้นมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
มาถึงวันที่พรรคก้าวไกลก็เจอในสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่พรรคกูรักนายกที่กูรักโดนมาทุกรูปแบบแล้วกูถึงเข้าใจหัวอกเขาไงกูถึงให้กำลังใจพรรคก้าวไกลไงสิ่งที่คุณพิธาโดนบางคนออกจะอาจจะบอกว่ามันก็จริงมันเป็นเรื่องของหุ้นแต่กูบอกได้เลยว่ามันคือความจริงแต่มึงดูไหมมึงดูออกไหมว่าเขามีธงมาจัดการพิธาอยู่แล้วเขาต้องการสกัดพิธาอยู่แล้วถ้าตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งโดนเรื่องหุ้นสื่อที่ตายไปแล้วเล่นงานกูก็เดือดดาลเหมือนเช่นเดียวกันทุกคนรักประชาธิปไตยไม่ใช่หรอไม่เห็นหรอว่าก้าวไกลกำลังโดนกินโต๊ะกำลังโดนลุมกินโต๊ะเหมือนที่คุณทักษิณเคยโดนเพราะว่ามันซ่ามันกำลังกล้ามาต่อกรมันมั่นหน้ามั่นโหนกแล้วยังไงอ่ะแล้วต้องถูกรังแกอย่างนั้นหรอไม่เห็นใจกูเข้าใจเพราะกองเชียร์ก้าวไกลหรือพวกหัวก็เคยมาด่าคนที่กูรักเช่นกันแต่มันเป็นเรื่องของบุคคลมันเป็นที่สอดอคนไม่ใช่ทั้งหมดไงไม่เห็นใจเข้าใจเลยหรือแต่กลับเยาะเย้ยเขาในสิ่งที่พรรคของเรานายกของเราก็เคยโดนกระทำมาก่อนไม่เข้าใจเลยทำไมถึงไปสมน้ำหน้าเขาได้ลงความสงสารความเห็นอกเห็นใจมันหายไปไหนหมดหายไปยังไม่เท่าไหร่แดงคนไหนเห็นใจพรรคก้าวไกลมึงก็ไปด่าเขามึงเป็นบ้าไปแล้วหรอกูเนี่ยนะรักเพื่อไทยโกรธแทนพรรคเพื่อไทยด่าแทนเพื่อไทยได้หมดแหละแต่กูเนี่ยจะไม่ทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นโดนด่าเพราะกองเชียร์อย่างกูเด็ดขาดกูเนี่ยจะระมัดระวังถ้าพรรคเพื่อไทยทำในสิ่งที่จะโดนด่าและไม่รักษาสัญญากับประชาชนกูเข้าใจหมดทุกอย่างถ้าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรเพื่ออะไรแต่กูรับได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงซึ่งสุดท้ายแล้วถ้ากูรับไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของกูส่วนมึงเนี่ยรักในแบบของมึงกูรักในแบบของกูไม่มีใครมากหรือน้อยไปกว่ากันกูกับมึงเนี่ยอาจจะแสดงออกคนละแบบแต่มึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่ากูเป็นแบบนั้นแบบนี้มึงเนี่ยผิดหวังในตัวกูแล้วคิดว่ากูนั้นภูมิใจกับคนที่คลั่งอย่างบ้าบอคอแตกแบบอย่างมึงนี่หรือยังไงนะคะแล้วก็เขียนเป็นคำย่อซึ่งทุกคนก็คงจะแปลออกนะคะก็คืออ่างฉอฉิ่งหอหีบนะคะก็ไปแปลกันเอาเองแล้วก็บอกว่ากูเนี่ยรักคนเสื้อแดงที่รักความถูกต้องคนเสื้อแดงที่มีน้ำใจคนเสื้อแดงที่ไม่ไปด้อยค่าใครไม่ดูถูกใครคนเสื้อแดงเนี่ยเคยโดนดูถูกมาก่อนสู้จนเจ็บสู้จนตายสู้จนลี้ภัยมาก่อนกูสงสารคนพวกนั้นกูสู้เพื่อคนพวกนั้นด้วยไม่จำเป็นว่ากูนั้นจะต้องเป็นแดงแบบโคตรพ่อโคตรแม่แดงหรอกไม่ต้องมาบลัฟกันกูสนหรอกูต้องแคร์คนพวกที่มีชุดความคิดแบบคนคลั่งด่าเช้าด่าสายบ่ายเย็นด่ากลาดด่าแหลกดานแบบนี้หรือเปล่าไม่ชอบความคิดกูไม่ชอบการกระทำของกูก็เลิกติดตามไปก็บล็อกกูไปมึงจะแดงไหนก็เรื่องของมึงกูจะแดงแบบไหนมันก็เรื่องของกูนะคะแล้วก็จบไหมนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยนะคะสาดยาวไปเลยนะคะสาดแล้วก็บอกหมอดาวบอกว่าขอบคุณที่ทนอ่านจนจบอ่านแล้วรู้สึกเหมือนกันก็ดีใจถ้าอ่านแล้วเกลียดกูเข้าไส้ก็โอเครับได้แล้วก็ไม่แคร์ด้วยก็นี่ก็จะเล่าให้ฟังนะว่าหมอดาวเนี่ยนะเขาเป็นหมอสามีก็เป็นหมอซึ่งทั้งสองท่านนี้นะสองคนนี้นะเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นคนที่ชนชั้นสูงไหมชนชั้นสูงในที่นี้คือเขาลอยตัวไม่เดือดร้อนก็คือเขาเป็นคนที่มีเงินเขาเป็นคนที่มีอาชีพการงานดีเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาร่วมต่อสู้เลยก็ได้แต่หมอดาวเนี่ยลงไปคลุกฝุ่นลงไปต่อสู้กับคนเสื้อแดงเพราะเขามองว่าคนเสื้อแดงที่คนหลายๆคนเนี่ยด่าว่าคอแดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ต้นทุนน้อยทีนี้หมอดาวเนี่ยเป็นคนที่เสียสละไงอย่างที่บอกไงเขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าครอบครัวเขาเนี่ยจะกินดีอยู่ดีจะร่ำรวยจะมีอาชีพ
จะมีเงินถุงเงินถังเขาก็รู้สึกเห็นใจพวกคนรากหญ้าเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมต่อสู้ด้วยกันไม่ได้ถือตัวเลยนะขับรถเบนซ์ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปร่วมต่อสู้ไปกินข้าวกล่องไปอะไรอย่างเงี้ยเอาข้าวกล่องไปแจกเอาน้ำไปแจกอะไรเงี้ยนี่ถึงจะพูดไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอดาวกับสามีเขาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาม็อบก็ได้บางคนอาจจะมาเพื่อผลประโยชน์หรืออะไรแต่มี่กำลังจะบอกไงว่าหมอเขาเนี่ยลอยตัวอยู่แล้วเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะเขามีเงินเยอะเขาเป็นหมอทั้งคู่อ่ะคุณคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเขาฐานะดีอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องลงมาให้คนอื่นด่าแต่ว่าณตอนนี้คือเขาสู้เพื่อความถูกต้องโอเคไม่เถียงว่าเขารักทักษิณแต่ว่าเขามองว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณพิธาเนี่ยมันเหมือนที่มีได้พูดไงว่าตอนนี้ทั่วประเทศมองเห็นนักกฎหมายมองเห็นนักวิชาการมองเห็นว่าในสิ่งที่วันนอทำในสิ่งที่นักกฎหมายเนี่ยทำวันนั้นในรัฐสภาเนี่ยรับไม่ได้เพราะมันปิดเบี้ยวไปหมดเลยแต่คุณเห็นไหมคะว่าทำไมคนเสื้อแดงบางคนมันไม่มีสติแล้วอะเราถึงได้บอกไงว่าเราตกใจมากกับพวกนางแบกนายแบกทั้งหลายที่ออกมาแสดงตัวแล้วก็กรี๊ดกราดนะคะแล้วก็ทำเสียงล้อเลียนอะโอ้ยแบบดีใจด้วยนะได้พักแล้วรอนะรออีก4ปียังไม่อายุไม่เท่าไหร่เลยเอออะไรอย่างเงี้ยคือทำเสียงเงี้ยคือเราเลยตกใจเลยว่าเฮ้ยคนเสื้อแดงนี่เขาเป็นแบบนี้เหรอวะก็อันนี้ฝากไว้นะล่ะเมื่อก่อนหน้านี้มี่ก็เคยพูดไปแล้วนะคะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ออกมาถมถุยพรรคเพื่อไทยภายใต้ความอายุติธรรมเนี่ยมี่คิดว่าระดับความเขาเรียกอะไรนะสามัญสำนึกเราอาจจะไม่เท่ากันอย่างที่บอกไงว่าในเมื่อมันเกิดความอายุติธรรมแบบนี้แทนที่ว่าคุณเนี่ยเป็นประชาชนที่มีสิทธิ์ที่จะโดนถูกกระทำเหมือนกันเนี่ยคุณน่าจะเดือดเนื้อร้อนใจนะว่าคนที่มีอำนาจนั้นใช้กฎที่มันเป็นกฎหมู่มาทำร้ายคนที่เขาอาสามาช่วยประเทศเราแต่กลับกลายเป็นว่าคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ยังออกมาถมถุยหรือว่าสมน้ำหน้านี่ก็ว่ามันแปลกแล้วโดยเฉพาะคนที่ทำนี่คือคนเสื้อแดงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าหมอดาวซึ่งมีความผิดชอบชั่วดีเนี่ยเขาตกใจมากเลยว่าเอ้ยทำไมคุณจำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับทักษิณยิ่งลักษณ์สมชายสมัครธนาธรไม่ได้หรอในขณะที่ว่าพรรคเราเคยโดนมาก่อนอะคือมึงน่าจะเห็นอกเห็นใจเขาแต่กลับกลายเป็นว่ามึงทำด้วยความสะใจเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละในฐานะที่หมอดาวเนี่ยเขาเป็นคนเสื้อแดงโดยแท้เนี่ยเขายังรับไม่ได้เลยแล้วหมอดาวเนี่ยยืนยันอีกครั้งนึงนะคะมีขออ่านนิดนึงหมอดาวบอกเลยนะคะว่าก้าวไกลไม่ต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านอยู่รวมกันไปแบบนี้แหละนะคะถ้าเรือหายก็เรือหายเท่ากันให้หมดสำหรับอีกคนที่มี1เสียงไม่ต้องมาตะคอกมากก็ได้ไม่ต้องมาขอให้ใครเสียสละถ้าเป็นกูเนี่ยกูจะถีบไปตกเรือหมดเลยนะคะใครว่ายน้ำเป็นก็รอดนะคะใครว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่าเป็นภาระให้กับประชาชนแบกเนี่ยก็จัดการซะเลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือความในใจของหมอดาวเดี๋ยวมี่จะไปส่งความคิดเห็นของใน Facebook ของหมอดาวนิดนึงคุณรู้ไหมคะว่าคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะคะ300กว่าคอมเมนต์แต่ละคนเนี่ยคือสะใจมากบอกว่าชอบมากเลยชอบหมอดาวออกมาแบบเนี่ยฟาดอย่างเงี้ยให้เห็นกันไปทั่วเลยเพราะว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนอกจากจะปากดีแล้วนะคะยังเจอพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกผู้แสดงใจบอดอ่ะพวกเสื้อแดงที่ออกมาเหยียบย่ำประชาธิปไตยด้วยกันน่ะคือเราก็เลยไม่เข้าใจว่าคนพวกเนี้ยเขาทำไปเพื่ออะไรลึกคลั่งทักษิณอย่างเดียวหรืออะไรก็ไม่เข้าใจแต่คุณเห็นไหมคะว่าหมอดาวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงนะถึงแม้ว่าจะได้เป็นพรรคอันดับ2เขาก็ไม่มาไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เป็นประชาธิปไตยด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะขึ้นถือว่าแฮปปี้หมดไม่ว่าจะก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยแฮปปี้หมดค่ะขอให้เป็นพรรคที่เราสนับสนุนประชาธิปไตยไปด้วยกันนี่ก็คือคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยหมอดาวทนไม่ได้แล้วหมอดาวปรี๊ดแตกเลยแล้วก็ไล่โพสต์เนี่ยยาวมากนะเราก็เลยอยากจะนำมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองรับฟังกันดูนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับหมอดาวนะคะแล้วก็ขอเสริมมานี้นิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็มีคุณพิภพนะคะอุดมมิติพงษ์เหรอคะถ้าอ่านนามสกุลผิดขออภัยนะคะก็เขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการที่คุณพิธาเนี่ยเดินออกจากรัฐสภานะคะแล้วก็เลือกที่จะชูกำปั้นขึ้นนะคะเหนือหัวเป็นการชูกำปั้นเป็นการแสดงออกอย่างสันติวิธีเพื่อต่อต้านถึงระบอบในการกดขี่ลัทธิฟาสซิสต์นะคะเป็นลัทธิเผด็จการมานานหลายร้อยปีแล้วที่โด่งดังมากก็คือนักกรีธานะคะของอเมริกัน2คนในโอลิมปิกเมื่อปี1968
ได้ชูกำปั้นนี้ขึ้นนะคะตอนที่มีการรับเหรียญขณะที่กำลังเปิดเพลงชาตินะคะเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านการเหยียดผิวนะคะแล้วก็ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยคุณพิธานะคะก็แสดงความมุ่งมั่นผ่านสัญลักษณ์อันนี้ออกมานะคะแล้วก็บอกว่าจนกว่าเราจะพบกันใหม่โอ้โหเรียกว่ามันกินใจนะพูดจริงๆงานนี้ก็เลยฝากให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่คือจากใจคนเสื้อแดงแท้ๆเลยนะนะก็อันนี้สำหรับหมอดาวต้องขอบคุณมากๆเลยที่หมอดาวเนี่ยออกมาฟาดเปรี้ยงเลยนะนี้จากใจคนเสื้อแดงแท้ๆเลยนะที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนพรรคส้มนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง